คลิปนี้จะพามาคาดการณ์ค่ะสำหรับวันเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าของ iPhone 16วันวางขายหน้าร้านรวมถึงวันปล่อย iOS 18ด้วยเดี๋ยวมาคาดการณ์กันในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นอัปเดตให้นะคะ Apple ได้ประกาศวันที่จะจัดงาน Apple Event ที่จะมีการเปิดตัว iPhone 16ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ชื่องานว่า It's Grow Time หรือว่าได้เวลาเปล่งประกายนะคะซึ่งวันที่เนี่ยจะเป็นวันที่9เดือน9ปี2024อันนี้เป็นเวลาในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาประเทศไทยแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันที่9ย่างเข้าสู่เช้าวันที่10ของเดือนกันยายนปี2024นี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาคาดการณ์นะคะว่าถ้าเกิดว่า iPhone 16เปิดตัวมาในวันที่10กันยายนปี2024ตามเวลาประเทศไทยทุกคนนะคะน่าจะได้สั่งซื้อล่วงหน้ากันในวันที่13กันยายนก็คือ3วันหลังจากที่มีการเปิดตัวซึ่ง Apple โดยปกติแล้วเขาจะฟิกเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าและประเทศไทยก็น่าจะได้สั่งซื้อล่วงหน้าเช่นกันเพราะว่าเป็นทีแรกแล้วเนาะและที่สำคัญค่ะสำหรับการวางขายหน้าร้านนะคะนุ้งนี่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นวันที่20กันยายนปี2024ค่ะเป็นไปตามธรรมเนียมของ Apple นะคะหลังจากที่เขาให้เราสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วนะคะหลังจากนั้น1สัปดาห์นะคะ7วันเนี่ยเขาก็จะมีการวางขายหน้าร้านแล้วซึ่งก็น่าจะตรงกับวันศุกร์เช่นกันก็จะเป็นวันที่20กันยายนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคาดการณ์ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 80-90% เลยค่ะซึ่งข้อมูลการคาดการณ์ของนุ้งนิกนี้นะคะมาจากปีที่แล้วนะคะทุกคนก็คือปีที่แล้วเดี๋ยวย้อนให้นะคะ Apple เปิดตัว iPhone 15 Series ในวันที่12กันยายนปี2023หลังจากนั้น3วันเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าซึ่งก็คือวันที่15กันยายนแล้วก็ต่อมาอีก7วันนะคะเป็นวันที่22กันยายนเขาก็เอามาวางขายหน้าร้านเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ของปีนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะและแน่นอนค่ะนอกจากมีสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัวแล้วนะคะในเดือนกันยายนเนี้ย Apple เขาก็จะปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชันล่าสุดของปีนี้ออกมาให้เราได้ใช้งานกันซึ่งก็คือ iOS 18นั่นเองค่ะสำหรับคนที่รออยู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ย Apple เขาจะปล่อย iOS เวอร์ชันใหม่ตัวเต็มออกมาให้เราได้ใช้งานในเดือนกันยายนซึ่งจะอยู่ในสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเป็นตอนไหนนะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยออกมานะคะเดี๋ยวนุ้งนิกมาทำคลิปสอนเล่นแล้วก็มาสอนใช้งานแบบละเอียดให้เลยนะและที่สำคัญมีแว่วๆมาว่าในรอบนี้นะคะ macOS 15 Sequoia ก็จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกันกับ iOS 18เหตุผลที่น่าสนใจก็คือมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า iPhone Mirroring นั่นเองค่ะและสำหรับ Apple Intelligence นะคะอาจจะไม่มาใน iOS 18ตัวเต็มที่เป็นตัวแรกนะคะแต่อาจจะมาในเวอร์ชัน 18.1 นะคะสำหรับ Apple Intelligence แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยจะสามารถใช้งานในเวอร์ชัน 18.1 ได้เลยไหมนะคะซึ่ง 18.1 เนี่ยคาดการไว้ว่าอาจจะมาในเดือนตุลาคมปี2024ค่ะแถมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่รอใช้งาน Apple Intelligence ที่มี Siri ที่ทำงานร่วมกับ Chat GPT อยู่นะคะตรงนี้คาดการไว้ว่าน่าจะมาใน iOS 18.2 นะคะซึ่งอาจจะเป็นหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอันนี้ใครที่รอใช้งานฟีเจอร์พวกนี้รวมถึงฟีเจอร์จริงๆใน Apple Intelligence อยู่อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูการเปิดตัว iPhone 16กันก่อนเนาะส่วน iOS 18ก็จะตามมาเร็วๆนี้ค่ะสำหรับสเปคคาดการณ์ของ iPhone 16นะมีตามข่าวลือออกมาเยอะมากเดี๋ยวมาทำคลิปสรุปพูดคุยกันให้ฟังอีกหนึ่งคลิปนะคะต่อจากนี้ไม่นานแน่นอนและที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่อยากดูไลฟ์สดเนี่ยสามารถติดตามไลฟ์สดได้ทางเพจ iMod เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้แหละเตรียมเงินไว้รอได้เลยค่ะทุกคนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ